สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life กลับมาที่คลิป Becoming Super Natural ซึ่งเป็นการสรุปหนังสือของดรโจดิสเพนซ z าจากภาษาอังกฤษนะครับเล่มนี้ยังไม่มีแปลเป็นภาษาไทยโดยผมสรุปและให้ชื่อเรื่องว่าเปลี่ยนเป็นยอดมนุษย์สำหรับในคลิปนี้ก็ยังเป็นตอนต่อเนื่องของการเดินทำสมาธินะครับ เราไปว่ากันต่อในเรื่องการสร้างสมองให้รับรู้ความทรงจำแห่งอนาคตการเดินสมาธิเกี่ยวข้องกับการสร้างความทรงจำของสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในห่วงเวลาแบบแนวนอนนี้หรือเป็นการสร้างความจำในอนาคตกระบวนการเดินแบบคลิปก่อนจะทำให้เส้นใยประสาทได้รับการอัปเกรดอย่างเป็นธรรมชาติด้วยประสบการณ์ภายในออนุดมสมบูรณ์และ สร้างความจำใหม่ในอนาคตตอนนี้สมองของคุณไม่ได้อยู่ในอดีตอีกต่อไปแต่เป็นการอยู่ในอนาคตแทนในทางเทคนิคก็คือเมื่อฝึกเดินบ่อยๆเท่ากับคุณกําลังจดจำอนาคตอยู่นั่นเองการอยู่ในผวังก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ร่างกายของคุณสอดคล้องกับอนาคตและเปลี่ยนแปลงโลกภายในกลายเป็นความทรงจำระยะยาวเช่นเดียวกัน จุดไหนที่คุณให้ความสนใจจุดนั้นก็จะกลายเป็นที่ที่พลังงานพุ่งตรงไปคุณอาจจะดึงฉากทั้งหลายมาจาก My Movie เพื่อให้มันช่วยสร้างแผนที่ทางชีวภาพไปสู่อนาคตใหม่ด้วยก็ได้การรับรู้อารมณ์และความรู้สึกในอนาคตในห้วงปัจจุบันขณะจะทำให้เกิดสองสิ่งแก่คุณดังต่อไปนี้ 1. มันจะติดตั้งวงจรของแผนที่สู่อนาคตใหม่ ที่คุณตั้งใจทำขึ้นมาให้แก่สมองและ 2. มันจะสร้างสารเคมีในอารมณ์ที่ทัดเทียมกับเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งจะไปกระตุ้นให้เกิดยีนใหม่ๆเพื่อการนั้นและเตรียมร่างกายให้พร้อมต่อชะตาชีวิตใหม่ของคุณพึงระลึกไว้ว่าวิธีการทำสมาธิแบบนี้ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้รับในชีวิตแต่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณเป็น หรือคุณกําลังจะเป็นใครหากคุณพยายามเพื่อที่จะรับความมั่งคั่งความสำเร็จสุขภาพหรือความสัมพันธ์ใหม่นั่นเท่ากับคุณยังคงมีเงื่อนไขที่จะคิดว่าตัวคุณยังคงแบ่งแยกจากสิ่งที่คุณต้องการและจำต้องออกไปเพื่อรับมันมาแต่ความจริงก็คือยิ่งคุณเป็นคนคนนั้นได้มากเท่าไหร่โลกแห่งความเป็นจริงก็จะยิ่งจัดสรรทุกอย่าง ให้แก่คุณอย่างทัดเทียมเท่ากับสภาวะใหม่ที่คุณเป็นเมื่อฝึกได้เพียงพอคุณจะไม่เพียงนำพลังงานไปกับคุณได้ตลอดทั้งวันแต่คุณจะสวมร่างเพื่อเป็นคนคนนั้นโดยไม่ทันรู้ตัวกระบวนการคิดพฤติกรรมและความรู้สึกของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างอัตโนมัตินี่แหละครับวิธีการโปรแกรมบุคลิกภาพใหม่สู่ตัวตนใหม่ในโลกของความเป็นจริง เมื่อเวลาผ่านไปใครจะไปรู้คุณอาจพบว่าตัวเองก้าวเดินอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนคนที่มีความสุขประพฤตินตนเป็นผู้นำที่กล้าหาญเห็นอกเห็นใจคิดเหมือนอัจฉริยะที่สูงศักทรงอำนาจรู้สึกดั่งผู้ประกอบการที่มั่งคัง่งมั่นคงบางทีซักวันคุณอาจพบว่าจ,จู่ๆเจ้าความเจ็บปวดในร่างกายก็หายไป เพราะคุณรู้สึกอิ่มเต็มไร้ข้อจำกัดและหลงรักต่อชีวิตสิ่งที่คุณทำนั้นได้สร้างนิสัยของผู้ที่คุณต้องการจะเป็นนั่นเพราะคุณได้ติดตั้งวงจรและส่งสัญญาณให้ยินแฝงคิดทำและรู้สึกด้วยวิถีทางใหม่ในทางชีวภาพคุณได้ก,กลายเป็นคนคนนั้นไปอย่างเรียบร้อยการมีสติสัมปชัญญะและตัวตนในอนาคต อาจเกิดขึ้นได้หลายครั้งระหว่างวันอาจเป็นเวลาที่เพื่อนมาสายรถติดหรือคุณกำลังเข้าคิวเพื่อจ่ายเงินซื้อของแทนที่คุณจะหงุดหงิดใจและรำคาญใจหรือระหว่างที่คุณกำลังจะเดินกลับไปที่รถเดินไปที่ตู้ไปรษณีย์ก็ให้เริ่มกระบวนการเสริมพลังเพื่อไปสู่อนาคตระหว่างที่ตาของคุณเปิดอยู่คุณจะค่อยๆเสริมพลังด้วยความคิด และสารเคมีที่เท่าเทียมกับสภาวะอารมณ์ในอนาคตและมีโอกาสไม่มากที่คุณจะหวนกลับไปสู่ระบบออโต้พลอตและไม่ได้อยู่ในห่วงปัจจุบันขณะในแบบเดิมอีกต่อไปต่อไปเรามาพูดถึงวิธีเดินทำสมาธิเนื้อหาต่อไปจะเป็นการสอนการเดินทำสมาธิแบบคร่าวๆตามวิถีของดรโจดิเพนซานะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังกันเลย เริ่มด้วยการหาที่สงบเงียบในธรรมชาติตัดการเชื่อมต่อจากสิ่งแวดล้อมภายนอกและพาตัวเองกลับสู่ปัจจุบันขณะด้วยการหลับตารับรู้ศูนย์พลังงานที่หัวใจทีทีวิญญาณและหัวใจผสานกับสนามพลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียวและระลึกถึงอารมณ์ระดับสูงอาทิการสำนึกรู้คุณความเบิกบานแรงบันดาลใจ ความเมตตาความรักและอื่นๆจากศูนย์พลังงานที่หัวใจนี้หากคุณเชื่อมั่นในอนาคตใหม่อย่างหมดหัวใจหัวใจของคุณก็จะเปิดออกและได้รับการกระตุน้นให้นำพาความสนใจของคุณมาที่หัวใจปล่อยลมหายใจไหลเข้าและออกที่ศูนย์พลังงานแห่งนี้หายใจช้าๆเข้าออก อย่างลึกและผ่อนคลายเพิ่มขึ้นให้ใช้เวลาประมาณ2นาทีจากนั้นกลับมาสร้างห่วงอารมณ์ระดับสูงที่หัวใจประมาณ2-3นาทีแล้วเผยแพผ่พลังงานออกสู่พื้นที่ว่างที่อยู่รายรอบร่างกายและอยู่ในปัจจุบันขณะด้วยพลังนี้และเชื่อมจิตไปสู่พลังงานแห่งอนาคต หลังจากผ่านไปสัก2อสนาทีให้คุณลำลึกถึงเจ็ดจำนงด้วยจิตคุณอาจเลือกตัวอักษรที่เป็นสัญ,ญลักษณ์เพื่อเชื่อมต่อไปยังพลังงานแห่งอนาคตตามที่ได้เรียนรู้มาในบทที่3หรือเรื่องราวของเจกนั่นเองเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงสภาวะของการเป็นด้วยความรู้สึกจากอารมณ์ระดับสูงและจดจอกับการเผยแร่ หลายเส้นทางพลังงานออกไปสู่สนามพลังดำลงอยู่ในสภาวะนี้ราวๆสองถนาทีต่อมาให้คุณลืมตาโดยไม่ต้องมองที่ใครหรือมองไปที่อะไรเปิดการจดจ่อและรักษาการตระหนักรู้ไว้ที่พื้นที่รอบๆร,ร่างกายขณะอยู่ในห่วงผวังออกก้าวเดินด้วยการลืมตาในผวังเช่นนั้น แต่ละก้าวที่สัมผัสพื้นให้นำพลังงานใหม่นี้เข้าสู่ร่างกายความถี่ใหม่ของสิ่งที่คุณกำลังสร้างเพื่ออนาคตนำพลังที่คุณได้มาระหว่างที่เดินในชีวิตประจำวันก้าวเดินสู่ตัวต,วตนใหม่ที่คุณได้กระตุ้นเครือข่ายระบบประสาทและสร้างจิตในระดับที่เท่ากับการนั่งสมาธิตอนที่ยังหลับตา ต่อมาให้จดจำอนาคตที่คุณได้เลือกเอาไว้ปล่อยให้ภาพปรากฏรับรู้และรับเข้าสู่ร่างกายเป็นเจ้าของและกลายเป็นตัวตนในอนาคตเดินต่อไปประมาณ10นาทีหยุดเพื่อปรับปรุงจากนั้นก็หลับตาลงและทำการเสริมพลังงานให้กลับมาอยู่ในปัจจุบันขณะด้วยพลังงานนี้ต่อไปอีก ราว5 1 0ถึง10นาทีจากนั้นจึงค่อยลืมตาก้าวเดินอีกครั้งด้วยเจตจำนงและเป้าหมายที่แจ่มชัดในภวังของตัวตนในอนาคตแต่ละก้าวที่ออกเดินให้โอบรับพลังงานเข้าสู่ร่างกายคุณกำลังเคลื่อนที่สู่เส้นทางใหม่ที่ไกลขึ้นเรื่อยๆและเส้นทางใหม่ก็เคลื่อนที่เข้าหาคุณเรื่อยๆเช่นเดียวกัน ทำกระบวนการทั้งหมด2รอบเมื่อเสร็จรอบที่สองให้หยุดและยืนนิ่งๆเป็นครั้งสุดท้ายให้คุณจดจอที่ศูนย์พลังงานที่4หรือบริเวณหัวใจที่ได้เปิดออกแล้วคุณสามารถใช้โอกาสนี้ในการยืนยันจิตว่าแท้จริงแล้วคุณคือใครโดยใช้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงๆยกตัวอย่างเช่นหากคุณรู้สึกไร้ขีดจำกัด คุณก็รับรู้ว่าฉันคือความไร้ขีดจำกัดต่อมาให้คุณวางมือไปที่หัวใจอันง,งดงามของคุณและเต็มใจที่จะรับรู้ถึงความมีค่าและการมีคุณค่าที่เพียงพอที่จะได้รับในสิ่งที่คุณได้สร้างขึ้นเพิ่มพลังให้สุดและรู้สึกสำนึกรู้คุณความซาบซึ้งและการกระตันอยู่ต่อมา รับรู้ถึงพลังศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวคุณเป็นพลังงานที่มอบให้แก่คุณและเป็นพลังงานที่สร้างแก่ชีวิตทั้งมวลขอบคุณชีวิตใหม่ก่อนที่มันจะปรากฏรับรู้พลังงานที่อยู่ภายในคุณขอให้ชีวิตเต็มไปด้วยความอัศจรรย์ที่ไม่คาดคิดเหตุบังเอิญอผ้องพผ่นและเหตุการณ์ใดๆที่สร้างความเบิกบานในการดำรงอยู่ แผ่พลังรักของคุณออกไปขณะเดียวกันก็รักชีวิตใหม่ที่ดำรงอยู่ในตัวคุณเช่นเดียวกันเอาละครับจบเนื้อหาของการเดินทำสมาธิแล้วนะครับสำหรับ E-P ต่อไปก็จะเป็นเรื่องใหม่แล้วนะครับอย่าลืมกด subscribe และกลับมาทบทวนเนื้อหาได้บ่อยๆทุกๆวันเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ